แม่ฝนอยู่ในขบวนการค้าประเวณีนั้นด้วยฝนรู้อยู่แล้วเหรอฉันมาให้ข้อมูลเรื่องคดีหญิงสาวเมื่อวันก่อนนะคะแล้วนี่คุณฝนจะมาให้ข้อมูลประเด็นไหนล่ะครับคือฉันรู้จักกับหนึ่งในคนใดที่ร่วมขบวนการนะคะใครเหรอครับแม่ฉันเองค่ะพี่ไปเยี่ยมน้องผู้หญิงที่สารวัตรช่วยเอาไว้น้องคนที่ไม่ให้ผู้ชายเข้าใกล้อะค่ะผมจำได้ครับพี่มีเรื่องน่าสนใจอย่างนึงเรื่องอะไรครับน้องเขาวาดเก่งนะคะผู้ชายคนนี้เหรอครับค่ะแล้วคุณเห็นเขาที่ไหนตอนถูกจับค่ะเขามาดูพวกหนูคนคนนี้อยู่ในลิสต์ของตำรวจมานานแล้วครับแต่ยังไม่มีหลักฐานมากพอก็เลยรอดไม่ได้จนถึงทุกวันนี้นายรุกทำธุรกิจหลายอย่างครับส่วนใหญ่เป็นผับโรงแรมขนาดกลางแล้วก็มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำนวน4แห่งแต่รายได้หลักน่าจะมาจากการค้ามนุษย์และน่าจะมีเกี่ยวกับเว็บพนันแล้วก็คดียาเสพติดครับหลักฐานล่ะตอนนี้มีแค่พยานที่เป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่เห็นหน้าในรุกในวันเกิดเหตุครับแต่มันยังไม่พอถ้าจะจับคนระดับนี้เข้าคุกแล้วก็ต้องจับให้ได้คาหนังคาเขาหรือไม่ก็ต้องหาพยานหลักฐานให้มากกว่านี้คุณฝนเคยให้การกับตำรวจว่าแม่คุณฝนเกี่ยวข้องแล้วยังไงครับแต่มีผู้ร่วมขบวนการเสียชีวิตและญาติแจ้งว่าแม่คุณฝนนัดเจอกับผู้เสียชีวิตก่อนตายลักษณะการตายเหมือนฆาตกรรมทางเราจึงต้องการนำตัวแม่คุณฝนมาสอบสวนครับตอนนี้ตำรวจออกหมายเรียกไปแล้วแต่ยังติดต่อไม่ได้และยังตามตัวไม่พบเราจำเป็นต้องเรียกคุณฝนเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งครับพี่ฝนต้องถูกถามคำถามเดิมอีกแล้วครับขอโทษนะครับที่ตำรวจต้องเข้าร่วมกันหลายนายเพราะคดีนี้เกี่ยวพันกับคดีใหญ่หลายคดีครับดิฉันยินดีค่ะคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์ทำงานอยู่ในมูลนิธิใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วคุณรู้จักผู้ชายในแฟ้มนั้นหรือเปล่าครับเขาชื่อรุกค่ะใช่คนเดียวกับคนในรูปภาพนั้นหรือเปล่าครับคนเดียวกันทั้งหมดค่ะเขาเป็นคนไม่ยอมถ่ายรูปกับใครและไม่ยอมให้ใครถ่ายรูปเขาทั้งนั้นแสดงว่าคุณรู้จักเขาดีดิฉันรู้จักค่ะคุณช่วยเล่าทุกเรื่องที่คุณรู้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับเริ่มจากความสัมพันธ์ของคุณกับนายรูปสวัสดีค่ะอีฟ้าแม่แม่เป็นยังไงบ้างอ่ะห่วงกูเป็นด้วยเหรอมึงอ่ะนี่นายลูกสั่งให้แม่โทรหาฉันอีกเหรอสั่งอะไรแล้วกูกำลังจะโดนมันฆ่าปิดปากอยู่แล้วเนี่ยฉันเชื่อแม่ได้ใช่ไหมโอ้ยถ้ากูโกหกกูพูดไปมึงก็จับพิรุธกูได้แล้วสิกูพูดเหมือนคนโกหกเลยไงใครล่ะฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย